ดังนั้นเราวิธีการล่ะครับหรือกระบวนการที่จะทำให้เราทำ Data า d ิเวนต์มาร์เก็ตตให้ประสบความสำเร็จหลักๆที่สกัดมาได้เนาะก็คือ5 Step s t e เด้วยกันครับ5 Step s t e เด้วยกันที่เราจะเริ่มทำ Data า d ิเวนต์มาร์เก็ตตให้ประสบความสำเร็จเนาะสเตปที่1ก่อนก็คือตัวของ b u s i n e s s b u s i n e s s o b j e c t i v e s นะครับหรือว่าวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายก็ได้เราเรียกเป็นตั้งเป้าหมายของธุรกิจ คือคือง่ายๆสุดก็คือสร้างโกะครับว่าธุรกิจเราต้องการอะไรก่อนเราต้องเราต้องมีโกก่อนเนาะถึงจะรู้ว่าจะไปยังไงถ้าเราแบบแบบไม่มีเส้นทางนําไปเลยนะครับบางครั้งก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรดีดังนั้นโดยเบื้องต้นนะ่ะให้ตั้งโกที่เป็นเป้าหมายอะไรบางอย่างขึ้นมาก่อนครับตั้งโจทย์อะไรก็ได้ขึ้นมาเป็นธงขึ้นมาก่อนให้มันมีรูปร่างหน้าตาที่เป็นรูปธรรมก่อน หลังจากนั้นเราค่อยมาดูว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องที่ทําให้เราไปถึงเส้นชัยที่เป็นเป้าหมายเราต้องการได้มีอะไรบ้างแต่นั้นเราก็ตั้งเป้าหมายของธุรกิจก่อนเนาะสเต็ปที่1ก็คือตั้งโจทย์ว่าเราต้องการอะไรก่อนสเต็ปที่2หลังจากนั้นเราก็ต้องไปหาข้อมูลครับเราจะเรียกว่า data collection ก็คือเก็บรวบรวมและก็เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลอันนี้สําคัญมากเนาะ ถ้าจะไปนในวงการสาย Data Science ก็จะเป็นอาชีพทางด้านของ Data Engineer ที่เป็นคนไปขุดเนาะไปดึงข้อมูลต่างๆจากแหล่งต่างๆมากองรวบรวมไว้เพื่อจะเตรียมความพร้อมในการเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อก็จะเป็นตัวของ Data Collection วิธีการในการเก็บ Data Collection ก็จะมีอยู่หลายรูปแบบเนาะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคบเพราะว่าเพราะว่าการทำา d ิเว d ท์มาร์เก็ตถ้าเราไม่มีวิธีการเก็บ Data เลยอะ มันก็เล่นอะไรไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับ Data ที่เรามีดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวกระบวนการของ Data c o l l e c t i นนะเก็บรวบรวมแนละเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเนี้ยทำอย่างไรบ้างหรือจะเก็บผ่านวิธีการใดได้ไดบ้างนะครับเ็ปที่3ก็คือ People Empowerment ก็คือพัฒนาคนสิ่งสำคัญธุรกิจเรารันได้ต้องมีคนเนาะมีมีคนที่ช่วยในการเอา Data เหล่านั้นนะครับไปไประยุกต์ใช้ ทรัพยากรคนก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะเพราะว่าเรามีข้อมูลดีเท่าไหร่ครับแต่เราไม่ไม่มีคนที่มีความสามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นไปนเล่นแลกแปลท่าได้เป็นทองคําเพื่อหา Data Insight ได้ก็เปล่าประโยชน์เนาะดังนั้นในองค์กรต่างๆครับก็เลยต้องมีคอร์สหลักสูตรต่างๆเนาะที่จะทําให้พัฒนาคนหรือไปฝึกอบรมอะไรต่างๆครับเพื่อพัฒนาคนของธุรกิจในองค์กรตัวเองนะ่ะให้มีความรู้ในเชิงของ Data ที่จะไปใช้ประโยชน์ได้ ทักษะที่สำคัญสุดนะปัจจุบันเนาะถ้าเราเล่นกับดิ t a ตอลมาร์เก็ต t i n g คือทักษะทางด้านของ Data Science สำคัญมากเนาะวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพราะว่าเอาข้อมูลไปทำการทดลองต่างๆเพื่อจะหาพฤติกรรมมนุษย์ต่างๆเกิดขึ้นได้ดังนั้นดังนั้นทักษะที่สำคัญเลยคือทางด้านของ Data ซ c ลเนาะที่ที่การพัฒนาคนน่ะต้องลงและลงเงินเข้าไปพัฒนาคนขององค์กรเราได้หรือว่าถ้าเราทำธุรกิจ ก็ต้องเรียนรู้ศาสตร์ทางด้าน Data s c i e ซ c ยครับคือมันเป็นอาจจะไม่ได้เชิงไฟบังครับแต่ถ้าเรามีความรู้ทางด้านนี้มันก็ทำให้เราทำธุรกิจได้ดีกว่าเดิมอ่ะเพราะมันเล่นกับข้อมูลจริงๆนะครับแล้วก็พอเรารู้เครื่องมือว่าจะทำข้อมูลเหล่านั้นนะครับให้เป็นประโยชน์โดยใช้เครื่องมือเนี้ถ้าเราใช้เครื่องมือนั้นเป็นแล้วก็สบายละแล้วก็เล่นกับ Data d ดิวิลเมดการ์ติได้เลยนะครับสเต็ปที่4ก็คือเป็น Data Analy นะครับ แล้วก็ Design and Development ก็คือการจัดระเบียบแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลก็คือก็คือมีข้อมูลเนาะทำการวิเคราะห์ข้อมูลออกแบบแล้วก็พัฒนาหมายความว่ามันมันก็จะเป็นเชิงของ Data s c n e n ์ตก็คือนักวิทยาศตร์ข้อมูลนะครับเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเนาะซึ่งเราพัฒนาคนคนที่มีความรู้ในสายนั้นๆเนาะก็จะเอาข้อมูลเนี้ยครับมาเล่นแรบ8แปรธาแล้ววิเคราะห์อาจจะใช้กระบวนการของ m a c h i n e Learning นะครับเข้ามาประยุกต์ใช้หรือเอากริทึมทางคณิตศาสตร์อะไรก็ได้ครับมาหา,ห,าห,รหรือง่ายสุดก็คือสถิติปกติในการหาแล้วก็มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนาะหลังจากที่เราได้ข้อมูลต่างๆเนาะอาจจะแปลงเป็นตัวของชาร์หรือเป็นแดชบอร์ดต่างๆเกิดขึ้นของ data visualization เนี่ยเราก็จะเริ่มใช้สมองมนุษย์เนาะมาทำการใน step ที่5ครับเป็น execution learning and testing ก็คือเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก ให้สร้างผลลัพธ์ได้อันนี้ก็ต้องใช้มนุษย์เนาะจากเดิมในเซตที่4คือเราจะใช้เครื่องมือต่างๆเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆเนาะมาช่วยพอเรารู้ของเสร็จปุ๊บเราก็จะลองอัดยิงแคมเปญหรือรู้พฤติกรรมผู้บริโภคยิงแคมเปญนี้ไปหากลุ่มลูกค้านี้นะครับต่างๆเป็นการทดลองไปเรื่อยๆนะครับก็คือต้องใช้มนุษย์ในการทดลองพอกว่าเครื่องมือเนาะ แล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่มันตรงกับ Data Insight ที่เราได้เกิดขึ้นมาโฟที่อาจารย์บอกไปทั้งหมดนี้เป็นโฟของกระบวนการทำงานของ Data d i v e r วอร์นเมดติให้ประสบความสำเร็จเนาะเดี๋ยวเราจะมาเจาะดีเทลใน5กระบวนการนยครับหรือ5วิธีการเนี่ยว่าทำยังไงหรือว่ามีมีหน้าตาเป็นลักษณะแบบไหนเนาะเดี๋ยวก็มาเรียนรู้กันนะครับ